สดีค่ะมานอกเมืองอีกแล้วเดินจะเดินพาไปดูพิกแคโรไลนารีเพอร์ผ่านหน้าโบสถ์เจอเห็ดอีกแล้วค่ะน่าจะเป็นพวกเห็ดก่อเราทักทายแล้วกันด้วยนะอุ้ยใส่กล้องแล้วอีกแน่เลยนี่บางดอกสวยสวยนี่อุ้ยดอกนี้ขาดหลุดแล้วค่ะไม่ได้มา2อาทิตย์ดอกที่ว่ายอดกินได้ค่ะสวยจังเลยไหนดมสิอืมนี่หอมเหมือนหอมเหมือนดอกแก้วดอกมันปลาแล้วก็แล้วดอกปีบจะกลิ่นคล้ายดอกปีบมากกว่าสวยจังเลยอุ้ยสวยจังเลยค่ะไม่ใช่สวยอย่างเดียวหอมเหมือนดอกปีบเนี่ยค่ะยอดไม่มีแล้วนี่คือลักษณะใบเขายอดไม่มีแล้วนะคะยังไม่ได้เก็บยอดไปชิมเลยอุ้ยหอมเหมือนดอกปีบส่วนทิวลิปทรีต้นนี้สูงขึ้นแล้วเนี่ยค่ะใบทิวลิปทรีโอ้โหหอมจริงๆค่ะคลิปที่มาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วยังไม่ลงให้ท่านผู้ชมชมเลยค่ะคลิปนั้นเนี่ยกล้วยต้นนี้งามเลยนะพอมาครั้งนี้ใบลวกแล้วค่ะใบลวกกุหลาบยังสวยเหมือนเดิมกุหลาบสวยโอ้โหดอกเนี้ยสวยจังเลยมีเสาวรสเสาวรสไม่รู้ว่านั่นลูกหรือดอกค่ะเสาวรสของเขานี่มาดูดอกเสาวรสตรงนี้นั่นค่ะดอกเสาวรสเจอแอปเปิ้ลจิ๋วมีอยู่ไม่กี่ลูกค่ะแต่มันอร่อยอร่อยจริงๆเมื่อกี้ชิมไปแล้วค่ะแต่เนื้อถ้าหากอีกอาทิตย์หนึ่งเนื้อมันจะสุกกินไม่ได้ค่ะแต่อร่อยจริงๆนะลูกอาจจะไม่สวยค่ะแต่รสชาติอร่อยมากเลยเป็นเปรี้ยวๆหวานๆเป็นรสชาติที่อร่อยตะวันสองตามองไม่เห็นตรงนี้ค่ะนี่ขอโทษนะคะใส่นี่โอ้ยมันต้องใส่นี่มันมีไม่เยอะหรอกค่ะน้อยๆแบบนี้เราเก็บสนุกอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆนอกเมืองมันดีแบบเนี้ยค่ะดูรูปนี้สิโอ้ยสนับโอ้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่อร่อยนะนี่ค่ะนี่เนื้อมันเป็นสีเหลืองข้างในอร่อยจังมาครั้งนี้ดอกไม้เปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วค่ะจากสีขาวเป็นสีนวลสีนวลก็เป็นสีแบบนี้แล้วแค่2อาทิตย์ค่ะแอปเปิ้ลต้นนี้ร่วงหมดแล้วอร่อยมากนะคะเนี่ยถึงต้องมาเก็บเป็นแอปเปิ้ลที่ไม่ฉีดยาถึงเป็นแบบนี้ค่ะเพราะแอปเปิ้ลตามไร่นั่นน่ะตามสวนนี่นะเขาฉีดยาเขาฉีดยาฆ่าแมลงอุ้ยผู้เขยนั่นเนี่ยนั่นนะคะอยากได้เรื่องนั้นน่ะแต่เอื้อมไม่ถึงไม่ถึงอยากได้จังเลยลูกสวยด้วยเนี่ยวิธีเก็บแอปเปิ้ลนะคะเคยเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเขาไปหารายได้พิเศษเก็บแอปเปิ้ลค่ะเข
ขาให้หมุนเขาไม่ให้กระชากนะคะวางไว้ตรงนี้เพราะถ้ากระชากแล้วเนื้อแอปเปิ้ลจะช้ำก็ได้หลายลูกบอกแล้วฮะเขาปลูกประดับแล้วเขาก็ไม่เก็บกินกับพริกเกลืออร่อยอร่อยเก็บระวังไว้ตรงนี้อุ้ยอยู่ข้างบนลูกสวยๆวันนี้กิ่งหลุดเมื่อกี้นี่ลูกนี้ก็สวยยวนนี่ยวนเนี่ยเหมือนลูกจันเลยเนี่ยต้องหมุนนึกถึงสมัยอยู่อัพสเตทค่ะเพื่อนคนไทยรุ่นพี่บ้านเขาถูกขนาดซ้ายขวาด้วยไร่แอปเปิ้ลเขาไม่ได้ซื้อแอปเปิ้ลกินเลยค่ะเขาไปเลือกเก็บลูกโตๆไหนต้องเอาลูกนี้จะเก็บลูกนี้ค่ะต้องเก็บลูกนี้ให้ได้นี่กระชากเลยโอ้ยดีใจแต่เสียดายมันเก็บไปเยอะไม่ได้จริงแล้วอยากได้หมดต้นนี้เลยเก็บสดๆอย่างเงี้ยแช่ตู้เย็นไว้ได้นานนานดูสิลูกเนี้ยเก็บไปเถอะเนื้อไม่สวยเปลือกไม่สวยแต่เนื้อข้างในสวยอยู่เอาไปวางรวมตรงนั้นดูที่หน้าหล่นซึ้งยังเห่ายังเห่าอีกไม่ถึงแล้วค่ะมันสูงมันอยู่สูงนอกจากลูกเนี้ยเหมือนลูกจันเลยทำไงนะจะเก็บลูกนั้นได้อ่ะสวยสวยค่ะเก็บแอปเปิ้ลผิวไม่สวยให้ดูโหแต่อร่อยนะเนื้ออร่อยค่ะวันนี้ไม่ขึ้นไปบนเขาที่เก็บเห็ดเพราะว่าเก็บแอปเปิ้ลมันหนักค่ะไว้ไปเขาวันพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ก็ยังไปเก็บเห็ดบนเขาได้โอ้ค่ะอยู่ข้างบนน่ะนั่นน่ะลูกนั้นก็สวยอุ้ยอยู่ตรงนั้นน่ะดูสิสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้อยากเก็บมันเก็บไม่ถึงเดี๋ยวลองดูลูกนี้สิเขาไม่กินนะคะพวกฝรั่งถ้าเป็นจ้ำๆแบบเนี้ยเขาจะเอาไปให้ม้าเท่านั้นโอ้ยเสียดายจังเลยนี่น่ะอยากเก็บมันสนุกอยากเก็บจังเลยอุ้ยลูกนี้ต้องถึงสิลูกนี้ต้องถึงลูกนี้ค่ะม้าชอบกินนะแอปเปิ้ลน่ะลูกนี้คราวนี้ก็จะพาเดินไปไหนอะไปไหนอะนึกไม่ออกแล้วค่ะไหนต้องดูลูกกระปูดกระปีดนี่สินี่เขาก็กินได้นะโอ้ยดูนั่นลูกสวยๆทั้งนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวบางทีพรุ่งนี้มาแวะอีกครั้งหนึ่งค่ะจะพาคราวนี้ก็จะเดินไปที่
ที่ชิงช้าริมน้ำลูกเนี้ยท้าทายมากเลยเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยครั้งนี้ช่อใหญ่ๆนั้นโกรนไปเลยค่ะเนี่ยเขาเอาไปทำซุปเอาไปทำยังไงเนี่ยค่ะแล้วน้องเขาก็บอกว่าดอกเอาไปชุบแป้งทอดไปเจียวใส่ไข่ก็ได้ค่ะจะเก็บภูคาวไปกินสักกำหนึ่งเห็นไหมภูคาวยังงามอยู่ค่ะฮะแบบลายก็ยังสวยอยู่เก็บเป็นใบๆจะได้ล้างง่ายไม่ใช่ว่าขาดสารอาหารนะคะที่เป็นแบบลายเนี่ยมันเป็นพันธุ์ของเขาภูคาวเก็บน้อยๆมันจะคาวแต่ถ้ากับเก็บเป็นตำใหญ่ๆเป็นหอบเลยค่ะมันแปลกเก็บไปเยอะๆกลิ่นรวมๆกันนะหอมหอมกินกับซุปหน่อไม้อร่อยปลูกต้นกล้วยแบบนี้3 4หลังแล้วนะคะที่เจอแต่ของบ้านเนี้ยก้านใหญ่แล้วค่ะก้านกล้วยอ่ะ